นักเตี้ยมาลงพระนามก่อนพี่ครับอยากได้ข้าวแถวนี้ร้องจากคุณหรือวะหนึ่งชีสใส่เอ็มตะวันเบอร์เอลรับตรงนี้เบนซีใช่ไหมข้าวกล้องไหนข้าวกล้องไหนจะสับมุมทางด้านถ้าหันหน้าเวทีก็ไปด้านซ้ายมือเลยนะครับแฟนๆบรรดาผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งโลกงามขนาดไหนท่านผู้ชมจะเป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวความงดงามปีบกับมีกลิ่นหอมสวยงามซึ่งวันนี้พวกไทยการเป็นชาวบ้านที่ดีการให้การต้อนรับที่จะนะครับการเตรียมการต้อนรับบรรดานักกีฬารวมตัวกันอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะแบ่งนักกีฬาวันละ5ทีมเพื่อมกันออกไปนะคะหลายๆท่านก็จะสงสัยว่าเมื่อนักกีฬาเพลงไหมนะคะที่ใช้ในการแข่งขันเหมือนสามารถไปซิงลิสนะคะกับนักกีฬาได้ที่หลายคนนะคะที่แพ้ในแต่ละทีมหรือต่างชาตินะคะที่เป็น MC นะคะใช่เป็นตัวย่อที่เราเรียกสั้นๆนะคะมาจากคำว่า National Champion นั่นก็คือเป็นแชมป์ของประเทศนั้นๆค่ะเขาจะใส่ตอนนี้ช่างภาพพี่อ้ำกำลังเก็บภาพบรรยากาศนะครับพื้นที่ตรงนี้ยังว่างนะครับมาได้เลยครับมาได้เลยมีกี่จุดครับพี่คะมีอยู่ทั้งหมด2จุดอ๋อพิธีกรพอดีว่าไมค์เดี๋ยวนะครับ131 will be the ASEAN riders we will give them enough the purple jersey today สำหรับใบหมายเลข131 province which is the southern part of Thailand 66 all these 6 riders are also the ASEAN riders ทีมแกรนด์ทันตันไซคลิงทีมเลยนะคะขอเสียงปรบมือสิงคโปร์นะคะ comprising of the riders number 141 142 champion 145 and the Singapore national team นะประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันสิงคโปร์ค่ะ next on the stage please welcome the LX TDC นะคะเป็นทีม LX Cycling Team ค่ะจากประเทศเกาหลี number 103หนึ่งในผู้เล่นของทีมเกาหลีนะคะหมายเลข1แชมป์ประเทศเขาจะใส่เอาละค่ะทีมที่5ทีมสุดท้ายสำหรับทีม presentation ในวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับทีม7-11ค่ะ Welcome the 7 as number 91 92 93 94ตอนนี้นะครับมาแล้วครับมารู้จักคนแรกกันดีกว่าครับคนที่2ครับโอ้โหหน้าใสทีเดียว FCตามมาด้วยนักกีฬาคนที่3พี่ไก่ลงผมหน่อยครับแม่ครับนะเป็นเจ้าเกม
นกกระชายกล้าหาญเสื้อขาวเอาละครับครบแล้วทั้งทีมต่างชาติทั้งทีมไทยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นผลงานของน้องๆของประเทศเกาหลีใต้ชื่อ MJ ครับทายชาติของรายการแข่งขันที่เราทั้งตัวไทยเพื่อให้เกมการแข่งขันนั้นเป็นไปตามระเบียบ And the performance shows the beauty of Pitsanulo province in each district. You good man, you...นิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพรชัยมงคลเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับกักทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่วันคล้ายวันพระราชสมภาร267ในสุภวาระตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งจักรยานแห่งเอเชีย ACC และเลขาธิการสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชขอเรียนเชิญครับ His Excellency Mr. Songpol Wichekatka the Deputy Governor of the ASEAN Cycling Federation and Thailand sponsorsall board members of Thai Cycling Association, riders, athletes, officials, to represent in the name of the UCI. To... ลาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านดาโตะอมาจิตซิงกิวคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านหัวหน้าส่วนราชการชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกผ่านการเจริญคิดประสงค์สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการบัดนี้ได้เวลานี้จักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสเตจที่1สยามบรมราชกุมารีครับในอดีตท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันในสเตจที่ข่าวครับความเคลื่อนไหวปลอกเสื้อที่ระลึกสัญลักษณ์ครับใครที่ได้เป็นแชมป์เองปลอกเสื้อที่ระลึกสัญลักษณ์ของการแข่งขันลำดับสนุโลThank you.
โลทยากูลรองผู้อำนวยการดังนั้นขอบคุณครับทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่เราSo the team, there are Malaysian cycling team, 3 minutes to start.13 seconds 30 วินาทีค่ะและขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักกีฬาที่มาเข้าร่วมปั่น15 minutes to start 15วินาทีค่ะ3 2 1 startไทยแลนด์ครับไทยแลนด์
โอ้หัวลากมาแล้วครับหมดกำลังจักรยานครับเยอะแค่ไหนตรงนี้น่ะแก้วแอบเลยล่ะไทยแลนด์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 จะจบลงครับบรรยากาศของความตื่นเต้น30กิโลเมตรกำลังจะจบลงครับบรรยากาศของความตื่นเต้นนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับท่านผู้ชมที่คอยผมให้กำลังใจครับมาแล้วครับชุดใหญ่ครับโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหชุดแรกครับชุดแรก
ของประเทศไทยของเราครับในชื่อรายการ The Princess มหาจักรีลินทองครับลูคัสคาร์เทนเซอร์รางวัลผู้ชนะเลิศประจำเซตทองรู้ใจอินชอรันส์นะคะในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสุชาติทีกสุมาปรบมือกับผู้ชนะเลิศประจำเซตค่ะลูคัสคาร์เทนเซอร์ฟอร์มรู้ใจอินชอรันส์ค่ะ Of Stage 1และกัน isรัชานนท์เยาวรัตน์ from Thailand Country The IS 1ค่ะรางวัล Intermediate Speed 1รัชานนท์เยาวรัตน์ from Thailand Continental Cup ในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสายพิรุณวัฒนวงศ์สันติบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย Situation Office to present the award Thank you very muchวัฒนาวงสันติเรียบร้อยครับมาครับ1อันนี้ of stage 1 go to Abdul Halim Muhammad Isa Hilmi จังหวัดสุโขทัยค่ะเป็นผู้ขึ้นมอบรางวัลให้กับนักกีฬาค่ะสุภาษณ์สินชูศรี the director of provincial ที่4นักกีฬาค่ะDumbo Kamborat from Thailand Continental Cycling Team. In this occasion, Pitiya Pannaruno Thailand, Sukhothai Province, Pusendio. And congratulations to Thai Insurance. จะได้รับเสื้อสีเหลืองหรือ Yellow Jersey นะคะในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับลูคัสคาร์เทนเซนจากรู้ใจ Insurance ค่ะขอแสดงความยินดีกับรัชานนท์เจ้าพระศรี the president of the ASEAN Cycling Federation and the president of the Thai Cycling Association to present the jersey to รางวัลหนึ่งค่ะน้องแอนค่ะที่โยธีพัฒนาสังคมและเป็นจบ cycling team congratulations once again to the purple jersey wearerThe organizing committee by Chuan Bai, Miss Mali Wan Sukhothi, the director of sport, เป็นเสื้อสีสุดท้ายที่เราจะมีการมอบกันเรานะคะก็ได้รางวัลแต่เป็นบุคลากรคนสำคัญของรายการ Rock Thailand ก็เราเป็นที่สองพรุ่งนี้บอกได้เลยครับเมนชอว์ออฟไทยแลนด์2024ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยว